สสเทงครับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสในแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับระบุข้อมูลที่หลุดครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะในกรณีข้อมูลที่น่ากังวลที่สุดที่หลุดออกจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิเสธได้ยากครับว่าเป็นเรื่องของความบกพร่องในการบริหารจัดการข้อมูลของประชาชนที่รัฐเป็นคนบริหารข้อมูลและเหตุจากครั้งนี้เนี่ย ทำให้ทราบทันทีว่าเป็นเหตุที่เกิดจากคนในครับแล้วก็ระบบเนี่ยมีช่องโหว่จากสถิติการแฮกข้อมูลและระบบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากคนในที่แอบขโมยข้อมูลออกไปขายหรือใช้ช่องทางของคนในเนี่ยเจาะระบบซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างป้องกันได้ยากครับแต่จากที่ได้ติดตามข่าวข้อมูลที่รั่วไหลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีข้อมูลนักท่องเที่ยวหลุดหมายเลขบัตรประชา ชนหลุดหรือในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการนำข้อมูลของการจัดการเรื่องของโควิดที่เป็นข้อมูลของประชาชนนะครับออกมาขายเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าระบบแน่นหนาพอครับโดยสสอเท้งยังบอกนะครับว่าสิ่งที่รัฐต้องเล่งจัดการนั่นก็คือเรื่องของ cloud first policy ครับจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นเขาอภิปรายนะ เออประเด็นนี้แหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมเขาก็อาจจะมาโพสต์เตือนอีกครั้งหนึ่งส่วนที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดึงต่างชาติมาลงทุนด้าน Data Center อย่างเดียวไม่พอนะต้องมองให้ครอบคลุมในเรื่องของความมั่นคงด้าน,นความปลอดภัยหรือ Cyber Security อีก ซึ่งจากที่คุณนัตพงศ์เนี่ยเขาอยู่ในคณะกรรมาการวิสามัญงบประมาณได้เชิญหน่วยงานด้านดิจิทัลหลายหน่วยเนี่ยเขามาชี้แจงนะครับพบว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงแล้วงบประมาณในปี68และ69เนี่ยที่จะเริ่มมีการไมเกรดข้อมูลภาครัฐไปขึ้นคราวให้หมดเนี่ยจะมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เียวริตี้และการปกป้องข้อมูลแบบไหน ถ้าเป็นผู้ให้บริการคราวของไทยเนี่ยก็อยากจะเข้ามาให้บริการภาครัฐด,ด้วยะคะ่ะจะทําได้หรือไม่และถ้าได้เนี่ยผู้บริการจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําอย่างไรอันนี้สําคัญนะเธอเอาจริงๆ Data เราอะสําคัญมากสมมุติว่า Data ข้อมูลเธอมีเงินเท่าไหร่เธอป่วยด้วยโรคอะไรมันถูกแพร่ออกไปในเ e น็ตอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะเออ อีกอัานนึงนะครับที่สอสอเทงเขาโพสไปนะเขาบอกว่าการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มทําแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยคนที่สูญเสียมากที่สุดก็ค,คือประชาชนเหมือนที่เราพูดแบบเมื่อกี้แหละพอข้อมูลหลุดออกไปก็สามารถเอาไปขยายผลทําซ้ําส่งต่อแบบไม่รู้จบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดึงกลับมาได้ยังไงเออจริงเหมือนมันหลุดแล้วหลุดเลยอเธอเหมือนคลิปลุดอะนึกออกไหมรัฐบาลควรมีการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับ ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมทั้งด้านดิจิทอลของประเทศเนี่ยต้องมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็ต้องมีด้วยนะแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลของประชาชนเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะต้องติดตามนะว่าจะยังไงเดี๋ยวคิดว่าทางสสเทงเนี่ยเขาน่าจะมีการพูดแล้วก็อภิปรายในประเด็นนี้แหละเออ